ซึ้งอยู่กับแสงจันทร์ปล่อยความฝันถึงวันที่สดใสคิดถึงวันหวานที่มันผ่านไปคิดถึงเส้นทางที่เคยก้าวไกลวันนี้ฉะไหนเหลือเพียงรอยเท้าที่เราก้าวเดินค่ำคืนนี้ฉันยังไม่นอนยังคงเฝ้ารอเพื่อนผู้พเนจรเชิญมาพักผ่อนที่บ้านฉันสักคนจะจุดแสงเทียนไว้ริมหน้าต่างเพื่อช่วยนำทางให้กับผู้คนเพื่อนผู้สับสนและคนพระเนจรวันวานนั้นไม่อาจกลับมาพรุ่งนี้คือภาพลวงตาปัจจุบันวันนี้สิ้นหนาคือความจริงตัวฉันนั้นหนาแต่ก่อนมาคือคนพระเนจรเคยเร่ร่อนจากจรสู่แดนไกลเคยก้าวเดินบนทางหลายสายต้องเจ็บช้ำระกำเพียงใดกว่าจะได้หัวใจที่เสรีกลับมาพรุ่งนี้คือภาพลวงตาปัจจุบันวันนี้สิ้นหนาคือความจริงตัวฉันนั้นหนาแต่ก่อนมาคือคนพระเนจรเคยเร่ร่อนจากจรสู่แดนไกลเคยก้าวเดินบนทางหลายสายต้องเก็บช้ำระกำเพียงใดกว่าจะได้หัวใจที่เสรีคำคืนหนึ่งฉันนั่งซึ้งอยู่กับแสงจันทร์ปล่อยความฝันถึงวันที่สดใสคิดถึงวันหวานที่มันผ่านไปคิดถึงเส้นทางที่เคยก้าวไกลวันนี้ฉะไหนเหลือเพียงรอยเท้าที่เราก้าวเดินก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการคุยข่าวเล่าเพลงประจำวันเสาร์นี้นะครับทุกๆวันเสาร์เราเจอกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนช่อง News 1เป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นทีวีของประชาชนนะครับขอบคุณนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกๆฝ่ายนะครับที่คงจะกล่าวให้ไม่หมดนะครับสำหรับคนที่สนับสนุนกิจกรรมของ Hammer มาในหลายๆด้านนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์งานกันก่อนนะครับว่าสำหรับกรมพัฒนาชุมชนนะครับก็จะมีการจัดงาน O-Top City ขึ้นมานะครับที่เมืองทองธานีนะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับก็จะมีงานเกิดขึ้นปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23ธันวาคมนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก็มีเวลาก็ไปใช้กันนะครับส่วนสำหรับแน่นอนครับวันจันทร์นี้ก็คือวันที่11นี้เป็นวันประเพณีของคนไทยนะครับก็คือประเพณีลอยกระทงนะครับก็อยากให้ทุกคนก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของเมืองไทยไว้อะไรที่มันไม่งดงามอะไรที่มันไม่สวยหรูก็อย่าไปกระทำกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความปลอดภัยทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางหรือว่าออกไปกิจกรรมลอยกระทงกันตรงไหนอย่างไรก็ขอให้มีความสุขกันแล้วก็
ลอดภัยกันทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าปลายปีเนี่ยมันจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับกิจกรรมจะเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองกันให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อากาศก็หวังว่ามันจะเย็นลงให้คนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ก็ได้รับความเย็นกันเข้ามาบ้างก็จะดีนะครับเอาละครับสำหรับช่วงที่3ก็แน่นอนครับสำหรับเพลงเพื่อชีวิตไว้สัปดาห์หน้าค่อยมาต่อกันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วที่พูดไปนะครับก็คือเท่ากับว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นได้เดินทางมาแล้วก็มาสิ้นสุดลงในตอนที่หลังจากเหตุการณ์10โทษทีครับหลังจากเหตุการณ์6ตุลา2519แล้วก็ทุกคนลี้ภัยเข้าไปในเมืองและแฮมเมอร์ที่เป็นกษัตริย์ทานอยู่และต่อมาแล้วเป็นอย่างไรจะเดินหน้าต่อไปเปลี่ยนนามเป็นแฮมเมอร์แล้วก็เปิดประตูอีกครั้งนึงหลังจากที่ประตูเพื่อชีวิตนั้นปิดลงแล้วก็เพื่อชีวิตเองยังไม่ได้เคยได้ออกสู่ตลาดสังคมทั่วไปนะครับแล้วก็แฮมเมอร์ทำได้ในยุคนั้นอย่างไรอะไรเนี่ยไว้สัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะครับสำหรับสัปดาห์นี้แน่นอนครับยังมีเรื่องที่เราจะต้องคุยฝากกันตอนท้ายแต่ก่อนอื่นก็จะต้องไปชมเวลานามาตของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับนะครับเราเป็นอิสลามต้องทำตามอัลกุรอานละหมาดเวลาทุกวันรอมฎอนก็อย่าได้ลืมกันไม่มีชนชั้นในอิสลามต้องรักอัลลอฮ์ต้องรักนบีต้องมีอัลลอฮ์ต้องมีนบีนั่นเป็นเวลาที่แน่นอนครับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามมุสลิมนะครับก็จะต้องทำการละหมาดวันละ5เวลาครับผมเชื่อว่าทุกๆศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีกิจกรรมทางศาสนาและผมเชื่อว่าการทำแบบนี้มันจะได้ให้พวกเรานั้นได้มีสติได้มีสมาธิในการที่จะดำเนินชีวิตนะครับในระหว่างที่สังคมมันร้อนแรงในระหว่างที่สภาวะเศรษฐกิจมันบีบรัดหรือว่าการดิ้นรนของคนเราต้องสูงมากในสภาวะที่เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วก็จะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตกันมากมายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนและขอให้ทุกคนนั้นอยู่ใช้ทางศาสนานะครับกิจกรรมทางศาสนาเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตด้วยครับผมเชื่อว่ามันจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนครับจะไม่พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าดนตรีเพื่อชีวิตนั้นก็หลีกไม่พ้นหรอกครับที่จะต้องเป็นดนตรีที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยนะครับการบ้านการเมืองของบ้านเราตอนนี้นะครับก็แน่นอนอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าสภาเองก็ยังไม่ได้สวยหรูอะไรก็ยังไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรกันมากนะครับในปัจจุบันนี้แน่นอนครับช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องฝากไว้สำหรับรัฐบาลนะครับก็คืออยากจะให้แค่ดูแลสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของสาธารณสุขต้องทำให้ได้นะครับที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องเข้าถึงมากๆหรือว่าเป็นไปได้ก็คือจะต้องมีร่างกายให้ดีนะครับให้การเข้าถึงการดูแลการสุขภาพเนี่ยนะครับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนควรจะได้ดีกว่านี้ไม่ใช่ไปพึ่งแค่โรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดร่างกายดีไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลพอพูดถึงโรงพยาบาลก็แน่นอนครับก็จะต้องช่วยกันดูแลทำให้ทั่วถึงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนยากคนจนแล้วจะเข้าถึงลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเรื่องของต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจแน่นอนครับเศรษฐกิจมันไม่ดีเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยมันทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้แหละครับเป็นวัฏจักรถ้าเกิดว่าทุกๆฝ่ายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับรัฐบาลเองประเทศของเราเนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องของผลประโยชน์อยู่มากมายนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะขจัดเรื่องของผลประโยชน์ออกได้เนี่ยนะครับจากสังคมไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเมืองไทยจะพัฒนาการไปได้ดีและสภาวะเศรษฐกิจของเราจะดีกว่านี้เยอะนะครับในเรื่องของการบ้านการเมืองต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องมั่นคงเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องรู้สึกว่าเราเป็นของคนไทยนะครับสังคมในบ้านของเราเราก็จะต้องไม่ให้ใครมาวุ่นวายมาแทรกแซงหรือใครมาทำร้ายสังคมที่อบอุ่นของเมืองไทยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับคนละไม้คนละมือครับช่วยกันครับผมว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นในรัฐมนตรีต่างๆหรือว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนครับทุกวันนี้สังคมเปิดมากเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาเรื่องใดๆเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ยเราจะต้องช่วยกันครับประชาชนต้องมีปากเสียงประชาชนจะต้องมีความคิดที่จะร่วมกันช่วยกันนะครับเราอย่าฝากความหวังไว้กับเพียงแค่ข้าราชการรัฐบาลอย่างเดียวนะครับและสำหรับพี่น้องที่เป็นข้าราชการก็อยากให้ทำงานเพื่อประชาชนกันอย่างจริงจังนะครับขอเถอะครับในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ส่วนตนส่วนพวกพ้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลดพวกนั้นได้แล้วมันจะทำให้ประเทศของเราเดินหน้าไปได้อย่างดีเนี่ยนะครับผมว่าต้องเสียสละกันแล้วล่ะครับการเสียสละนั้นมันเป็นสิ่งดีไม่ใช่เหรอครับก็คือเสียสละที่คุณจะไม่โกงกินเสียสละที่คุณจะ
ไม่เห็นต่อผลประโยชน์เป็นหลักนะครับแล้วก็คงต้องฝากไว้สำหรับท่านนายกนะครับว่าดูแลสุขภาพด้วยแล้วครับปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ทำสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มากที่สุดนะครับในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาก็เห็นว่าจะน่าจะประสบความสำเร็จนะครับได้ดีด้วยดีมีการร่วมมือกันจริงๆแล้วเราไม่สามารถอยู่กันได้ด้วยประเทศของเราเพียงตัวประเทศเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกันจริงๆแข็งแกร่งเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องที่เราจะไปต่อรองกับพวกมหาอำนาจต่างๆได้นะครับทุกวันนี้แหมสังคมมันจะบีบกันในเรื่องของการค้าการขายอะไรในโลกใบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเราประเทศเล็กๆตรงนี้แหละครับแต่ว่าเราเข้มแข็งเราแข็งแกร่งจริงๆสภาพเศรษฐกิจอาเซียนถ้ารวมจริงๆไม่ใช่เป็นรองใครนะครับแล้วก็เรามีทรัพยากรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีกว่าหลายๆที่ในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งอาเซียนเนี่ยจับมือกันจริงๆแล้วทำไปในมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วเดินหน้ากันอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าทุกประเทศในอาเซียนนี่ก็จะเกิดเป็นผลที่ดีแล้วก็มีความสุขกันไปทั่วหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมว่าปลายปีนี้เราก็มีกีฬาของพวกเราชาวอาเซียนอีกแล้วนะครับก็คือ4เกมนะครับที่จะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับก็อยากให้ติดตามและก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์กันไปนะครับในเรื่องของกีฬามันก็กีฬาสร้างคนสร้างชาติแล้วก็สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อะไรก็ได้ครับที่ทำแล้วให้มันเกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยของเราหรือว่าเพื่อนบ้านของเราหรือว่าในรอบตัวในรอบโลกใบนี้นะครับเพราะว่าโลกใบนี้ไม่เคยสงบสักทีนะครับเพราะว่ามีแต่คนที่ยังเห็นแต่ผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นเห็นแก่ความสุขของคนทั้งโลกแล้วเนี่ยปัญหามันจะแก้ได้แต่มันก็อาจจะยากสักนิดนะครับเพราะว่าประเทศมหาอำนาจต่างๆเขาก็ต้องคิดถึงว่าตัวเขาจะต้องเป็นใหญ่ตัวเขาจะต้องมีอะไรที่มากกว่าได้เศรษฐกิจที่ดีกว่ามีกำลังที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นก็ฝากฝังกันไว้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยครับครั้งนี้เรื่องการบ้านการเมืองผมบอกเลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนนะครับไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ท้ายๆนี้นะครับก็ฝากกันไว้ว่าดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพให้มากในช่วงอากาศที่หนาวเย็นขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยมีความสุขนะครับไม่ว่าจะคุณจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าในช่วงเทศกาลที่จะต้องกลับไปพบกับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าคนเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยต้องเดินทางออกจากถิ่นฐานกันค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในถิ่นของตัวเองก็ต้องออกไปทำงานกระจัดกระจายกันไปทั่วก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปบ้านก็กลับนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้มีความอบอุ่นและในอ้อมอกของครอบครัวครับถ้าครอบครัวของเรามีความสุขประเทศของเรามีความสุขโลกก็จะมีความสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้นะครับว่าช่วยกันดูแลคนรอบข้างช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดคนที่คุณรักให้มากที่สุดนะครับให้เวลาแก่กันให้มากนะครับเลิกห่างจากเทคโนโลยีบ้างแล้วให้มองหน้ากันมองตากันจับมือกันใช้ถ้อยคำพูดกันบ้างนะครับมันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันจะสร้างความรู้สึกที่ดีและความผูกพันที่ดีมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเวลาที่เหลือท้ายๆก็ไปชมเพลงก่อนนะครับไปชมเพลงกันในช่วงท้ายแล้วก็มีเวลาก็อยากทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็อย่านอนดึกกันนะครับดูแลสุขภาพกันเยอะๆสำหรับรายการของเราก็ยังมีเรื่องราวที่จะต้องมาเจอกันนะครับแต่ทุกๆวันเสาร์เราเจอกันตรงนี้ครับช่อง News 1สัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน News 1ทุกๆคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับชื่นชมธรรมชาติ
อันที่งามสาดตาสุริยาสาดแสงมาสวยหนักหนาเมื่อเพลาเช้าสายลมแผ่วเบายามเช้าช่างสุขสมบินลาบินมาบินเรื่อยมาชื่นชมธรรมชาติอันที่งามสาม